ครูขุนมันคือก๋วยเตี๋ยวในตำนานขายแค่วันละ150ชามด้วยนะโอ้ my god น่ากินมากเป็นร้านที่อร่อยจนหาตัวตายตัวแทนไม่ได้มอบให้เลยว่าเป็นเหมือนแบบเนื้อตุ๋นซุปทองคำอะครับสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะวันนี้เป็นวันที่5ที่เชียงใหม่นะคะก็ตื่นเช้ามาก็คิดอย่างแรกเลยว่าไปกินอะไรดีอยากกินเนื้อค่ะวันนี้วันอยากกินเส้นวันนี้เราจะไปกินนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาหลายๆคนว่ากันว่าอร่อยที่สุดในประเทศแค่ชื่อร้านก็ชื่ออะไรครับชื่ออะไรเป็นรสดีเยี่ยมเนื้อโคขุนแล้วเขาก็จะเขียนถ้าเซิร์ชไปใช่ป่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเชียงใหม่เขาจะเขียนเลยว่าอร่อยขั้นเทพเทวดาอะไรสักอย่างคือขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเออขนาดนั้นอะไรของเราวันนี้ก็คือจะไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วเราก็จะไปต่อด้วยเค้กมะพร้าวหลังจากที่เมื่อคืนเรากินไอติมทอดไปแกบอกพี่จะไม่กินแล้วไงก็ตื่นมามันก็ยังดูโอเคอยู่นะน้ำหนักโอเคไม่ได้ขึ้นนะมาเชียงใหม่นี่ไม่ได้คิดว่าจะลดน้ำหนักเลยแค่น้ำหนักไม่ขึ้นก็พอใจแล้วเสมอตัวโอเคเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันดีกว่าโอ้โหถึงแล้วรสดีโคขุนค่ะขอถ่ายคลิปหน่อยนะคะเฮ้ยแม่คะแม่คุณตุ๋นโอ้ยน่ากินมากเลยทุกคนเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะที่แบบชามละ500ก็มีอ่ะก๋วยเตี๋ยวชามละ800อ่ะสั่งเอาเส้นเล็กแห้งหรือน้ำต้องระดูด้วยน้ำค่ะจัมโบ้ค่ะเอาลิ้นตุ๋นถ้วยเล็กถ้วยหนึ่งค่ะชักอายที่หนึ่งค่ะชักอายก็คือเนื้อส่วนชักอายเป็นเนื้อสไลด์ส่วนชักอายทุกคนคะคือว่าน่ากินมากมันคือก๋วยเตี๋ยวในตำนานชามใหญ่นะเดี๋ยวรอดูชามอยากเห็นชามละ800จังอยากให้คนดูได้เห็นด้วยละ100ใช่แต่ชามใหญ่ใหญ่มากตรงนี้เป็นเนื้อ3ชั้นอันนี้เป็นเนื้อน่องลายอันนี้เป็นน่าจะเป็นเนื้อสดอันนี้เป็นเอ็นอันนี้เป็นลูกชิ้นอันนี้ของใครคะเราสั่งเหมือนกันมากได้เหมือนกันอุ๊ยหอมไม่ไหวมาแล้วอีกชามนึงมาค่ะโอ้ my god ชักโรมาแล้วค่ะโอ้ my god น่ากินมากชิมซุปก่อนดิต้องใกล้ๆหน่อยกลมกล่อมหอมอยู่ในปากกลมกล่อมอารมณ์แบบซุปตุ๋นอะอันนี้นะคะเป็นเนื้อสไลด์อร่อยเหมือนวากิวอ่ะเฮ้ยนี่ชิมคืออร่อยจริงๆอร่อยจริงๆไม่พูดเล่นว้าวยังไม่ทานเคี้ยวเลยทำ150บาทไปสั่งไปอีกอร่อยมากเลยพี่เขาลืมบอกว่าอันเนี้ยขายแค่วันละ150ชามด้วยนะวันละ150ชามเท่านั้นจริงเหรอมาไม่ทันคือไม่ทันใช่ตัวชักอายเนี่ยอยากชิมอันเนี้ยหน้าตามันดูละลายในปากมากมันคือละลายในปากอันเองเหรอเอ็นดึงมองลุยไหมกินก๋วยเตี๋ยว1ชามนี่ฟินกว่ากินหมูกระทะอีกอ่ะเฮ้ยชามเนี้ยจริงๆนี่อะไรอ่ะลิ้นวัว
ขอกัดนะหืมโอ้โหไม่ต้องใช้ฟันใช้ลิ้นดุลอย่างเดียวอ่ะบ้าบอมากนุ่มอร่อยมากขอโทษนะไม่ค่อยได้รีวิวก๋วยเตี๋ยวเนื้อรู้ว่าลงไปรีวิวอาจจะไม่ได้เปรี้ยงปังแต่ทุกคนที่ดูควรมาทุกคนดูนะทุกคนดูดีๆนะ1 2 3ชึบตะเกียบเจาะได้แบบนุ่มนวลเห็นมั้ยเห็นตะเกียบเจาะมั้ยเจาะให้ดูดีๆ1 2 3ปึ๊บนี่คือโมแทบจะไม่กินเส้นเลยมันกินแต่เครื่องข้างบนอ่ะมันอร่อยจริงอ่ะต้องซื้อกลับบ้านไปฝากแม่โมจะยอมซื้อนี่แล้วขับรถแบกกับกรุงเทพ900กิโลเพื่อให้แม่ได้กินชามนี้กี่คะแนนพูดถ้าเต็ม10เอาไปเลย100 1,000 1ล้านร้านเนี้ยร้านเดียวมีสาขาเดียวทุกคนมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ไม่มีร้านไหนเปรียบเทียบได้ไม่มีรสชาติไหนที่เปรียบเทียบได้คืออาจจะมีน้ำซุปที่คล้ายคลึงกันแต่ปริมาณของชิ้นของเนื้อที่เขาตุ๋นมาเป็นชิ้นใหญ่ๆเครื่องในชิ้นแน่นๆอ่ะไม่มีร้านไหนเทียบได้เป็นร้านที่อร่อยจนหาตัวตายตัวแทนไม่ได้มอบให้เลยว่าเป็นเหมือนแบบเนื้อตุ๋นซุปทองคำอะครับนี่นะคะก็คือว่าโมจะทานเส้นไม่หมดนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะเรารู้ว่าเราจะต้องไปกินเค้กต่อแล้วเค้กเป็นอะไรเป็นแป้งเป็นคาร์บเป็นน้ำตาลเพราะฉะนั้นมือนี้ก็จะเน้นโปรตีนกับผักนิดนึงแต่ไม่ได้ทรมานนะก็รู้สึกว่าแบบโอเคมีเหตุผลที่เราจะกินเส้นไม่หมดเพราะเราจะไปกินขนมหวานต่ออะไรเงี้ยโอเคเราไปกินเค้กมะพร้าวกันค่ะที่เขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมันอร่อยจริงหรือเปล่าโอ้โคนัททีมพายแค่ดูในตู้ฉันก็ร้องว้าวแล้วสั่งค่ะเอาโคโคนัททีมพาย1ชิ้นค่ะเอาพายมะม่วงค่ะโคโคนัททีมพายแล้วก็ช็อกโกแลตกันหน่อยค่ะฉันกินแค่2คำนะพวกแกสั่งมาให้เราเรียบร้อยสั่งมาให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเมนูพิเศษที่ทำให้โมจิโกะโดยเฉพาะวันนี้ปกติไม่ได้ทำทุกวันนะคะเป็นพายมะม่วงน้ำดอกไม้ให้หนูโดยเฉพาะขอบคุณค่ะให้ชิมดูนะขอบคุณค่ะ Day to you Happy birthday to you ไม่มีคนไม่มีคน Happy birthday Happy birthday ไม่ใช่วันเกิดขออนุญาตเลือกสัก 3-4 ชิ้นแล้วกันได้เวลากินนะคะโมแนะนำว่าให้เอาฟอยล์ออกก่อนเพราะว่าฟอยล์เนี่ยเป็นอะไรที่บางมากบางทีเราซ่อมตัดปุ๊บอ่ะมันอาจจะมีผงฟอยล์หรือว่าแบบว่าเศษอ่ะติดเข้าไปที่ขนมแล้วทำให้รสชาติขนมอ่ะมีกลิ่นฟอยล์โอ้โหนุ่มมากเลยป่ะครีมมี่ต้องชิมโอ้ขอโทษนะชิ้นใหญ่มากเลยใส่น้ำคำเลยโอ้มาก่ะหูเหมือนแบบภาพลักษณ์ไม่มีที่ไม่มียังแต่แรกเค้กบอมมากเลยต่างกันเหมือนอันนี้คือมันมีเค้กไงอันนี้มันเป็นครีมพายเลยคือเป็นครีมกับแป้งพายของข้างล่างแต่เนี้ยจะมีเนื้อเค้กซึ่งครีมตรงกลางอ่ะก็รสชาติคล้ายคลึงกันคือใครที่ชอบกินวิปครีมอะไรเงี้ยต้องมาร้านนี้สิ่งนี้นั่นก็คือโอ้โหวิธีการตัดเค้กของตัดจากข้างหลังด้วยนะครับอยากกินเนื้อมะม่วงไงรีมาตัดยังไงแค่อ่ะปนมาเลยเรากินคำนี้พร้อมกันดีกว่าอ่ะหนึ่งสองสามมะม่วงตัดกับครีมได้แบบหิวมะม่วงฉ่ำมากนี่ว่าเปรี้ยวแบบกินข้าวเหนียวมะม่วงมันแบบชื่นอ๋อครีมตรงนี้มันไม่เหมือนกันอันนี้เป็นครีมนมสดส่วนนี้เป็นครีมชีสที่แบ
คือเป็นวิปครีมผสมกับครีมชีสอะไรอย่างเงี้ยท้ายด้วยวานอฟฟี่นะครับโหเมื่อกี้มีแสงเลเซอร์ออกมาจากตาโกโก้ข้างบนอร่อยมากแบบเป็นโกโก้แบบขมๆแล้วตรงนี้ครีมอ่ะหอมแล้วอันนี้ก็ไม่หวานมากแป้งข้างล่างกรอบร่วนมันเค็มคนโมอิ่มละอิ่มแบบโมอิ่มคำใหญ่มากเลยโมอิ่มพวกแกกินมาได้เราเลือกไหมเราอันเนี้ยเราอาจจะยังไม่ชิมก่อนเพราะว่าเราจะได้แบบแพ็คกลับเป็นชิ้นเป็นอันอะไรเงี้ยดีกว่าบ่ะกินยังกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดท้ายคลิปด้วยการมาช้อปปิ้งซะหน่อยนะคะที่ร้านหวายดูน่ารักมากเลยวันนี้อร่อยปะอร่อยคลิปนี้เป็นคลิปชิลๆที่อร่อยโคตรไม่ต้องใจก่อนก๋วยเตี๋ยวคือที่สุดทุกคนก๋วยเตี๋ยวคือที่สุดจริงๆเดี๋ยวเราจะจบคลิปด้วยการที่จะมีภาพอินเสิร์ตว่าโมแวะมาซื้อเพื่อที่จะกลับบ้านไม่ให้คุณแม่จริงๆนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ๊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 งบ๊ายบาย